สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีชาว YouTube นะครับผมช่างอัดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้เข้ามาดูใหม่นะครับคลิปนี้นะครับมีหลายคนนะครับขอเข้ามาในเรื่องที่ว่าผมไม่มีความรู้ด้านการทำฝาสูบเลยนะครับด้านการซ่อมฝาสูบเลยผมอยากเปลี่ยนหลอดวาล์วปาดบ่าวาล์วนะครับที่เนี่ยรถใช้งานนานๆเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนหลอดวาล์วเลยแล้วก็ต้องเจียบ่าวาล์วใหม่หรือว่าบางตัวก็อาจจะได้ตีบ่าวาล์วใหม่นะครับหรือว่าลูกค้าต้องการให้เปลี่ยนหลอดวาล์วแล้วก็ปาดบ่าวาล์วใหม่นะครับ ฝานี้มันเสียนะครับมันเสียก็คือในเรื่องของหลอดวาล์วเนี่ยมันหลวมนะครับก็ตัวนี้ผมจะเปลี่ยนทั้ง IDA เสียเลยนะครับนี่หลวมโยกนะครับหลวมโยก IDA เสียเลยนะครับวาล์วนะครับผมก็แนะนำเป็นวาล์วแท้นะครับไม่ค่อยแนะนำวาล์วเทียมสำหรับรถเดิมๆนะครับจะได้ใช้งานทนๆหรือว่าใครไม่มีงบก็ใช้วาล์วดีๆหน่อยนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกก็ใช้ของเกียรติดีนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ได้สอนมาตีบ่านะครับซึ่งในการตีบ่านะครับเดี๋ยวผมอ้างอิงไปทฤษฎีตีบ่าก่อนนะครับตีบ่าเนี่ยถ้าเป็นพวกรถหม้อน้ำนะครับรถหม้อน้ำที่มีรูตาน้ำอยู่ฝานะครับตีบ่านะครับบ่าเราที่เรากึงมาหรือว่าเราไปสั่งมาเนี่ยอย่าให้มันฟิตแน่นจนได้ตีเข้ายากนะครับเพราะว่าล่องตาน้ำตัวนี้อาจจะแตกได้นะครับพวกนี้มันจะใช้บ่าที่ไม่ค่อยแน่นมากนะครับไม่ค่อยแน่นมากแต่มันก็ไม่หลุดหรอกนะครับทีนี้ผมจะมาสอนตีบ่ากรณีที่คนไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลยนะครับว่าต้องดูตรงไหนวัดตรงไหนบ้างเพื่อจะได้อ้างอิงจากของเดิมนะครับอันดับแรกเรารู้แล้วว่าหลอดมันหลวมนะครับผมจะมาสอนเปลี่ยนหลอดปาดบ่าหลอดมันหลวมเราต้องรู้ก่อนนะครับอันดับแรกผมเรารู้แล้วนะครับว่าหลอดเนี่ยมันหลวมเนี่ยหลอดข้างในเนี่ยหลวมเราต้องการเปลี่ยนหลอดอย่าเพิ่งตีออกเลยนะครับเครื่องมือตีหลอดนะครับก็แล้วแต่เราจะหาซื้อหาทำสั่งทำนะครับซึ่งอันนี้สำหรับงบคนไม่มีก็ซื้อแบบชุดแบบนี้นะครับนี่ผมว่าใช้ชุดแบบนี้เนี่ยผมว่ามันตีง่ายสะดวกดีนะครับยกเว้นจะเป็นพวกฝาแต่งนะครับฝาเดิมก็ใช้พวกนี้ตีออกได้ฝาเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นฝาแต่งหลอดฟิตๆเนี่ยก็ไม่แนะนำอัดเข้าเพราะว่าถ้าเราตีหลอดอาจจะแตกเสียทรงได้นะครับเพราะว่ามันแน่นเขาทํามาเพื่อไม่ให้หลอดหลุดพวกหลอดทองเหลืองพวกอะไรพวกเนี้ยเวลาโจความร้อนโดนๆหรือว่าความร้อนนานหรือว่าฝาที่มันเชื่อมมาเขาต้องการทําให้มันฟิตเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันโดนความร้อนมันขยายหลอดหลุดได้นะครับซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับสั่งตามได้ทั่วไปตามแอปตามเพจตามอะไรต่างๆนะครับแล้วแต่โอเคเราจะเปลี่ยนหลอดปุ๊บเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะตีเราก็ต้องวัดทุกจุดวัดจุดที่ผมจะวัดเลยพามาสอนวัดตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าฝาเดิมไหมตัวนี้ฝาไม่เดิมนะครับน่าจะเคยตีหลอดมาแล้วนะครับไม่แน่ใจกลมก็ไม่ได้ทำฝาคลิกรถเดิมๆแบบนี้นานแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่ว่าเขาจะตีมาแล้วหรือไม่ตีมาเราวัดก่อนนะครับวัดฐานตัวหลอดนะครับนี่วัดตรงนี้วัดจากยอดสูงสุดของหลอดที่เราใส่ซินกับฐานสปริงใช้เวอร์เนียนะครับใช้เวอร์เนียนะครับเวอร์เนียไม่จำเป็นต้องเป็นดีตอนนะครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเวอร์เนียทั่วไปธรรมดานี้แบบไหนก็วัดได้นะครับเราแค่เอาใกล้เคียงตอนนี้ผมใช้ดีตอนละกันนะครับแล้วก็ค้ำตรงหลอดแบบนี้นะครับนี่แล้วก็แทงลงไปนี่แทงเพื่อวัดนะครับนี่ให้มันติดกับฐานสปริงแล้วก็หัวหลอดนะครับโอเคแล้วเราก็พลิกมาดูนะครับว่าความสูงจากตัวเนี่ยจากตัวหัวหลอดจนถึงสารสปริงเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ก็คร่าวๆประมาณ 9.5 นะครับ 9.5 9.5 ส่วนมากผมใช้ประมาณนี้แหละ10.0 ไม่เกิน 10.0 ไม่ต่ำกว่า 9.5 นะครับถ้าเป็นฝาพวกนี้นะฝาตัวนี้ฝาคลิกว่าน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นของพวกเวฟ125โซนิก CB อะไรต่างวัดแบบนี้หมดนะครับเหมือนกันหมดพอเราวัดแล้วเรารู้แล้วนะครับฝั่ง ID มันเท่าไหร่เมื่อกี้ 9.5 9.5 แล้วกันเราก็มาวัดดูเสียนะครับตัวหลอดเนี่ยไม่ต้องไปวัดตัวเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าความมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับตัวหลอดนะทำเท่ากันได้9.5 โอเคมันใกล้เคียงกันเราก็ตีเป็น9.5เราต้องการให้ความหลอดตรงนี้สูง9.5โอเคเรารู้แล้วทีนี้
แล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการตีนะครับตีหลอดออกนะครับก็ใส่ที่ตีหลอดเราได้เลยนะครับผมจะพยายามสอนให้ละเอียดที่สุดนะครับสำหรับคนที่จะทำฝาใหม่นะครับแต่ก็ตัวนี้เราก็ดูผ่านคลิป YouTube ผมก็ไปทำได้นะครับแต่ถ้าเป็นฝาแต่งผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่ก็แนะนำเป็นศึกษาตามร้านดีกว่านะครับจะได้ละเอียดที่สุดนะครับเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะใส่ที่ตีหลอดใส่ทางเบ้าฝานะครับเราจะตีออกถอยหลังออกนะครับตีออกตีเข้าเราอัดจากฝั่งสปริงนะครับอ่ะใส่เข้าไปนะครับก็หามุมที่เราตีถนัดที่สุดไม่ให้ฝามันเคลื่อนนะครับมุมที่เราถนัดที่สุดแล้วก็เคาะเลยนะครับนี่เคาะมันออกเลยมันจะค่อยๆลงไปนะครับมันแน่นโอเคออกมาแล้วตัวไอเสียนะครับนี่ตัวนี้เป็นหลอดคือหลอดที่เคยตีมาแล้วนะครับนี่หลอดตัวนี้เคยตีมาแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหลอดน้ำมันนะครับผมก็ใช้เป็นหลอดน้ำมันเหมือนกันนะครับหน้าตาหลอดออกมาเป็นอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปทีนี้เราก็วัดหลอดนะครับวัดหลอดนะวัดตัวหลอดนะครับวัดไม่ใช่วัดความยาวหรอกความยาวมันก็เท่ากันอยู่แล้วนะครับนี่35.8 8.6นะครับวัดความโตความโตของหลอด10.5นะครับทศนิยมตัวหลัง 10.54 ไม่ต้องไปสนใจหรอกโอเคเรารู้แล้ว 10.5 หลอดเราใช้ 10.5 ก็ขนาดเท่าของพวกเวฟนะครับพวกเวฟ110นะครับ 10.5 นะครับหลอดมัน 10.5โอเคเรารู้แล้วนะครับเราต้องใช้หลอด 10.5 ขออนุญาตเอาหลอดแป๊บหนึ่งตัวนี้มันก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดวาล์วบุตรวาล์วบุตรน้ำมันนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมจะเรียกหลอดแหละนะครับเพราะว่าศัพท์ที่คนใช้เยอะที่สุดโอเควัดดู 10.5 เหมือนกันนะครับ 10.5 นะตัวเนี้ยมันจะเป็นหลอดที่เราขึ้นมาอยู่แล้วนะครับแต่บางกรณีที่เราตีหลอดออกแล้วนะครับมันหลวมนะครับพอเราตีหลอดออกมาปุ๊บเราไปใส่แบบหนึ่งมันจะมีหลอด10 จุดอะไรวะกรณีมันจะมีเคสที่ว่ารูของหลอดตัวนี้หลวมใส่เข้าไปมันก็จะเป็นในลักษณะหน้าตาแบบนี้หลวมแต่ว่ามันจะไม่ตกนี้นะมันจะฝืดๆหน่อยนะครับกรณีแบบนี้เราก็ต้องใช้เป็นหลอดทองเหลืองนะครับกึ่งเอานะครับโอเคตัวไอเสียผมตัวไอดีผมขอไม่ตอกให้ดูแล้วกันนะครับคลิปมันจะยาวนะโอเคเรารู้แล้ว 10.5 ทีนี้เราก็ต้องใช้ตีหลอดเข้าทีนี้ตีหลอดเข้าเมื่อกี้เราตีหลอดออกแล้วถูกต้องไหมครับทีนี้เราจะตีหลอดเข้าโอเคตีหลอดเข้าเราก็จะมีที่ตีหลอดเข้าแบบนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของทองเหลืองที่เรากึ่งใส่นะครับก็ใส่น้ำมันหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความหล่อลื่นให้กับตัวหลอดให้ต่อเข้าง่ายนะครับไม่กินมีเนียมก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปก่อนอึ๊บให้หลอดมันทรงตัวโอเคแล้วก็เล็งดูคร่าวๆเนี่ยนะครับว่าหลอดมันเอียงซ้ายเอียงขวาไปเยอะไหมนะครับถ้าเอียงแล้วก็เคาะซ้ายเคาะขวาหามุมที่มันตรงที่สุดนะครับด้วยสายตาของเรานะครับโอเคพอเราตรงแล้วเราก็ต่อเข้าไปเลยนะครับทำไมเราถึงต้องหาทั้งที่เราอัดไปมันก็จะเอียงไปตามรูอยู่แล้วเพื่อไม่ให้มันกินเศษมีเนียมนะถ้ามันเอียงเยอะมันจะกินมีเนียมข้างบนเนี่ยเบียดมีเนียมทำให้รูหลอดเนี่ยรูที่เราใส่หลอดวาเนี่ยมันสึกหรอและหลวม
นะครับหลอดตัวใหม่ฟิตเปียนะฟิตเปียนะครับขออนุญาตใช้เท้านะโอเคต่อกันไปเลยเราก็เล็งดูเนี่ยนะครับดูช่องเนี่ยดูด้วยสายตาของเรานะครับว่ามันใกล้ขนาดที่เราต้องการเลยอย่างพอใกล้แล้วเราก็ไม่ชัวร์หรือว่ามันจะเลยแล้วว่าเราก็วัดดูนะครับวัดดูปั๊บ11.4 โอเคเราต้องต่อลงไปอีกนะเมื่อกี้เราวัด 9.5 ถูกต้องไหมครับโอเคเมื่อกี้ 11.4 เราก็วัดเรื่อยๆก็ได้เนี่ยนะครับเพื่อความชัวร์ตอนนี้ 10.2 แล้วนะครับแล้วก็ต่อลงไปอีกปังปังปังปั๊บ 10.0 โอเคอีกครึ่งมิลพอมันใกล้เคียงแล้วก็เราไม่ต้องไปเคาะมันแรงนักนะครับค่อยๆเคาะ 9.41 โอเคแบบนี้ถือว่าได้แล้วนะครับได้แล้วแค่นี้พอนะครับไม่ต้องไปต่อคืนนะให้อยู่ในระยะเท่านี้แหละโอเคแล้วนะครับนี่นี่คือการต่อรอออกต่อรอเข้าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะต่อไปเราก็จะทำการริมเมอร์หลอดนะครับริมเมอร์หลอดเรารู้วิธีการวัดหลอดวัดท้ายวาล์ววัดทุกอย่างแล้วนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนหลอดต่อไปก็จะเป็นการริมเมอร์หลอดนะครับคลิปนี้ผมจะสอนเปลี่ยนหลอดแล้วก็ริมเมอร์ไปก่อนนะครับผมจะทำตัวนี้แล้วก็ไปดูขั้นตอนการปาดบ่าอีกทีพร้อมกันนะครับตอนนี้ก็คือจะสอนเปลี่ยนหลอดแล้วก็ริมเมอร์หลอดที่ละเอียดที่สุดนะครับโอเคขอกลับมุมกล้องนิดนึงต่อไปก็จะทำการริมเมอร์หลอดริมเมอร์หลอดนะครับดอกริมเมอร์ก็จะมีหลายขนาดนะครับดอกริมเมอร์จะมีหลายขนาดนะครับหลายขนาดหลายรูปทรงนะครับจะมีทรงตรงหรือว่าเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปริมเมอร์หลอดเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะริมเมอร์เนี่ยมันจะเริ่มที่เท่าไหร่เราก็ต้องวัดแกนวาล์วของเราเนี่ยนะครับแกนวาล์วตรงนี้4.9 4.96 5.96 ทีนี้เราจะดูทศนิยมหลังด้วยแล้วนะครับ 4.9ประมาณ 4.9 นะครับมันจะมีหลอดหลักๆ ก็คือ5มิลหลอด5มิลนี่ก็คือหลอด5มิลหลอดแกน5มิลที่เขาเรียกกันแกน5มิลแล้วก็แกน 4.5 แล้วก็แกน 3.8 นะครับหลายคนจะรู้แล้วว่าแกน 4.5 ก็จะเป็นในเรื่องบรรดาของพวกเวฟพวกเวฟนะครับพวกตระกูล Honda นะครับตระกูล Honda แล้วก็ 4.5 จะเจอในตระกูลพวกSuzuki Yamaha นะครับหรือว่าจะเป็นพวกฝา4วาล์วของพวก125 110นะครับ4วาล์วที่ก็เป็นฝาสร้างมานะครับแล้วก็หลายคนก็จะงงว่าไอ้ 3.8 มาจากไหน 3.8 จะเป็นวาล์วเดิมของ CBR นะครับฝา4วาล์วเดิมของ CBR แกนมันจะเล็กกว่าเพื่อนนะครับอันนี้เรารู้แล้วว่าแกน5มิลในการที่เราจะลองก็ต้องใช้วาล์วตัวที่เราจะใช้ด้วยนะครับวาล์วดีตอนนี้เรารู้แล้วว่า 4. แกน5มิลแล้วก็ต้องเริ่มหาริมเมอร์ดอกแรกที่เราจะใช้ก็จะเป็น 4.96 นะครับ 4.96 นะผมจะใช้กับสว่านมือคู่ใจมาคนบอกทำไมไม่ใช้เครื่องผมเคยทำคลิปลงใช้เครื่องไปอยู่นะก็ลองไปเลื่อนดูนะครับซึ่งผมไม่ถนัดนะครับแล้วก็งานมันออกมาค่อนข้างไม่ถูกใจผมถูกใจลูกค้าไม่รู้แต่มันไม่ถูกใจผมมันขัดตาผมเหลือเกินนะครับดอกนี้เมื่อเราก็ต้องนิ่งด้วยนะครับนิ่งดีไม่โยกไม่สายนะครับไม่ใช่ดอกลิมเมอร์คดนะการลิมเมอร์เราต้องรักษาดอกลิมเมอร์ด้วยเพราะว่าดอกหนึ่งค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับนี่ใส่น้ำมันไปดอกลิมเมอร์ด้วยแทงเข้าไปตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงกดสว่านดูนะครับอย่าเพิ่งแทงลงไปนะครับกดสว่านให้มันล่องอยู่ในรูของหลอดนะในรูของหลอดประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่เราริมเมอร์ฝั่งนี้นี่
มันจะเป็นเทเปอร์อยู่แล้วตรงปลายนะครับถ้าเราแทงลงไปปุ๊บอ่ะมันจะไม่เข้ามันจะค้ำตรงเทเปอร์ตรงปลายก่อนนะครับแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็หมุนหลอดเนี่ยหมุนหลอดแล้วค่อยๆปล่อยมือลงไปปุ๊บให้มันเข้าไปพอดีนะครับให้มันเข้าไปพอดีปุ๊บเพื่อจะได้ริมมือลงไปช้าๆอย่างนี้นะครับโอเคไม่เสียเวลานี่อันนี้คือยังไม่กินนะครับผมเปิดสว่านเฉยๆนะครับมันจะไปคัดแล้วมันจะดูดมันจะค่อยๆดูดลงเลยนะครับแล้วก็แทงลงไปเลยนะครับแทงลงไปเลยพอเราแทงลงสุดแล้วก็เราก็ยกสว่านออกนะครับโอเคนี่แทงลงไปสุดยกสว่านออกก็ลองวาวเข้าไปปั๊บอันนี้มันลงแล้วนะครับแต่ว่ามันเฟือดผมจะไม่ต้องการให้มันเฟือดขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาโดนความร้อนทุกอย่างมันขยายตัวนะครับมันขยายตัวแล้วก็มีการหดตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นมีเนียมเป็นอะไรต่างๆนะครับยิ่งไอเสียมันโดนความร้อนเยอะกว่าไอดีนะครับแล้วถ้าหลอดมันลื่นเลยเป็นไรไหมควรไหมไอเสียแทบจะไม่เห็นผลนะครับว่าควรไหมเพราะว่าไอเสียมันไม่ได้ดูดนะครับแรงดูดมันมาจากช่องพอร์ตของไอดีแรงดูดมาจากช่องพอร์ตของไอดีนะครับซึ่งไอเสียเนี่ยเราริมเมอร์ลื่นไปเลยไม่เป็นไรนะครับโอเคเมื่อกี้ 4.96 ทีนี้เราใช้ขยับมา 0.01 นะครับ 4.97 นะครับทีนี้ดอกนี้ไม่ต้องเม้นถามนะครับว่าริมเมอร์เท่าไหร่นะครับรอคอเท่าไหร่นะครับหลายเพจหลายที่นะครับไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปนะครับก็เลือกหาเอากันเองนะครับแต่พยายามเรามีดอกเก่าแล้วก็ดอกใหม่ดอกเก่าเราใช้ลุยงานได้เลยนะครับเราใช้ลุยงานเปิดผิวไปนะครับ 4.96 เปิดผิวไปพอทีเนี้ยตัวเนี้ยมันเข้าลงแบบฟืดๆขัดๆเราใช้ดอกใหม่ 4.96 เก็บได้เลยนะครับเมื่อกี้ 4.96 ไปแล้วทีนี้เราลง 4.97 นี่คือได้แล้วนะครับนี่คือได้แล้วแต่ผมไม่ค่อยใช้ดอกเก่าเท่าไหร่นะครับใช้เปิดแค่บางผิวอันนี้ขออนุญาตล้างน้ำมันสักครู่นะครับเหมือนจะมีเศษในหลอดนะครับเพราะว่ามันติดขัดบางช่วงแล้วก็ขยับไปมาโอเคหนาเศษเดิมบอกอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้มันติดมันขัดนะครับมันขัดดึงไม่ออกเลยทีนี้พอเราล้างไปแล้วนี่ลื่นเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ 4.97 โอเคลงได้ไม่โยกนะครับลื่นแต่ไม่โยกนะโอเคนี่คือได้แล้วนะครับเช็คดูว่ามันติดขัดไหมผมจะเช็คแบบนี้เวลาผมริมเมอร์นะครับนี่ว้าวนะครับผมจะใส่ลงมาสุดแบบนี้นี่สุดแบบนี้เลยนะครับนี่เช็คดูเนี่ยมุมต่างๆมันเท่ากันอยู่แล้วกลมสวยแล้วก็ใช้นิ้วดันไว้นะครับดันตรงนี้ไว้แล้วก็โยกผมจะโยกสูงๆแบบนี้เลยนะครับนี่ถ้ามันไม่โยกโอเคแบบนี้ได้นะครับไม่เฟือดแล้วก็ลื่นแล้วก็ไม่โยกแบบนี้ได้นะครับแบบนี้ได้มันจะไม่ดูดเยอะหรอกนะครับบางคนว่าต้องการดูดแบบโต๊บๆไม่จำเป็นครับถ้าเราทำฟิตเกินไปหลอดแล้วก็ว่ามีการเสียดสีกันเยอะสึกหรอครับโอเคนี่คือได้แล้วนะครับนี่ต่อไปมันจะเป็นขั้นตอนของการปาดบาดแต่ว่าผมจะเปลี่ยนหลอดตัว ID ก่อนนะครับตอนนี้ผมทำให้ดูแค่เสียแล้วกันนะครับโอเคนี่คือเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมไปพานั่นละกันเพราะคลิปมันจะยาวเราดูไปเป็นช่วงๆละกันนะครับ
โอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ผมรับทำทุกอย่างนะครับฝาวาล์วหลอดวาล์วทำวาล์วโตวาล์วเล็กต่างๆกัดหลังวงหลังวาล์วติดปอกยึดข้อนะครับก็สนใจส่งทำได้นะครับถ้าใครไม่อยากทำเองหรือว่าใครอยากศึกษาทำเองก็แล้วแต่เลยนะครับผมไม่ได้ว่าเอ้ยต้องทำที่ผมนะนะครับอยู่ที่เราด้วยนะครับว่าต้องการทำที่ไหนศรัทธาที่ไหนแบบไหนยังไงนะครับแต่ผมก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดให้ถูกใจลูกค้าแล้วก็ถูกใจผมด้วยนะครับถ้าผมมองมันผ่านโอเคผมส่งงานนะครับทำทุกอย่างผมส่งรูปให้ลูกค้าดูโอเคครับพอใจในชิ้นงานสวยงามทุกอย่างโอเคผมส่งกลับไปเช็คดูว่าเขามีปัญหาไหมมีปัญหาส่งกลับมาเคลมได้นะครับเอาไปแบบนี้โอ้ผมไม่ต้องการแบบนี้เลยนะครับจากสมมติคุณตอนนี้คุณเป็นบ่าเดิมผมทำไปเพื่อโอ้ผมไม่ต้องการระยะนี้เลยนะครับเป็นฝาแบบมาปุ๊บแล้วผมต้องการเจียบเบาๆมาปุ๊บโอ้บ่าแบบนี้ผมเอาไปปุ๊บมันบดไม่อยู่นะครับผมมาแก้ถ้าผมแก้แล้วมันไม่หายผมปาดลงไปอีกปุ๊บมันลึกมันลึกกว่าระยะที่ปาดรอบแรกผมตีบ่าใหม่ให้นะครับใช้บ่าแข็งแต่ไม่ต้องไปบดครับทำที่ผมคุณมีหน้าที่ไปถึงล้างประกอบตีนผมแถมไปให้สินกั้นวาล์ว1คู่นะครับแถมเบิกงานนอกนะครับใช้ดีแล้วแต่คนสะดวกด้วยนะจะใช้ของผมหรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ผมแถมไปให้ตามปกตินะครับทำฝาแถมซินนะครับแต่อย่าพวกตีปอกหรือว่าขวานเนี่ยผมไม่ได้แถมนะครับโปรเกนมันค่อนข้างสูงนะครับโอเคคลิปนี้เราฝากไว้เท่านี้นะครับคลิปต่อไปทำอะไรบ้างปาดบ่าแล้วกันนะครับใครอยากให้สอนปาดมือแบบละเอียดผมมีคลิปอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้เปิดให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าผมให้ดูเฉพาะคนที่ใช้สินค้าของผมแล้วกันนะครับใช้งานที่ปาดบ่างานมือนะครับก็ขอสงวนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปปาดบ่ากันถ้าใครต้องการดูก็หลังไมค์นะครับอยากดูนะครับหลังไมค์มันต้องส่งเป็นลิงก์ถึงจะเปิดดูได้นะครับคลิปลงอยู่ใน YouTube อยู่แล้วแต่ว่ามันต้องส่งลิงก์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ